ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระผนวดเมื่อพระชนมายุ29พรรษาทรงได้รับสมญานามจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ว่าภูมิพโลภิกขุพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัดการออกบิณฑบาตจะเสด็จพระราชดำเนินโดยไม่สวมฉลองพระบาทไม่ทรงกำหนดล่วงหน้าว่าจะไปที่ใดชาวบ้านที่มีโอกาสได้ใส่บาตรล้วนต่างปลาบปลื้มบอกเล่าความประทับใจสู่รุ่นลูกหลานคุณยายเคยใส่บาตรครั้งหนึ่งนะคะคุณยายก็แบบดีใจมากค่ะที่ได้ใส่บาตรในหลวงความรู้สึกก็ดีใจประทับใจมากเลยค่ะที่ไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วที่เราจะใส่บาตรในหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7สีช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 9:37 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ130ปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาเดิมตั้งอยู่บริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคาเดตสกูลและโรงเรียนทหารสรานรมปัจจุบันคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกโดยมีคุณลักษณะสำคัญ4ประการคือมีความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทหารสามารถรับราชการเป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดในกองทัพบกมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความเข้มแข็งอดทนและมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาและเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนการรักษาความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาติบ้านเมืองเวลา 13:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการอำเภอพระประแดงทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นโดยได้พระราชทานนามอาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดิษฐานที่อาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเดิมชื่อโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนินปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 2,752 คนโดยมีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริด้านการรักการอ่านภาษาศิลปะวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์และเกษตรตามวิถีพอเพียงรวมทั้งนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเน้นด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่จัดการศึกษาแบบทวิศึกษาด้านบัญชีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการและการศึกษาแบบทวิภาคีด้านการค้าปลีกร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนโดยเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในร้านสะดวกซื้อ
เวลา 17:35 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการสิริราชมูลนิธิเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณศาลาสิริราช100ปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสิริราชมูลนิธิทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่153โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2560รายงานความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปี2559ถึง2561สิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์ประธานองค์แรกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานกรรมการมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตลอดจนร่วมมือกับสถาบันการกุศลอื่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์มหามงคลเฉลิมพระเกียรติเวลา 16:29 น.วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์มหามงคลถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดขึ้นโดยมีพระเทพวีรพรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทธิตฐานสุขศรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทองจำนวน700ครอบครัวซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนตาลัสและเซินกาที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่วันที่23ถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีราษฎรได้รับผลกระทบ20อำเภอ159ตำบล 1,766 หมู่บ้านซึ่งที่อำเภอโพนทองได้รับความเสียหาย7ตำบล99หมู่บ้านส่วนที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรุงอาหารสดใหม่ทุกวันพร้อมแจกจ่ายให้กับราษฎรทั้งที่เดินทางมารับด้วยตนเองและที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับด้วยตนเองโดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดชุดอาหารนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงเช่นในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณที่ถูกน้ำท่วมสูงซึ่งต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้น
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหญ้าและอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครรวม3อำเภอคืออำเภอเต่างอยบ้านม่วงและพังโคนอำเภอละ2คันรถจำนวน600ฟ่อนโดยมีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบเป็นโคกระบือกว่า700ตัวทั้งนี้อำเภอเต่างอยเป็นอีกอำเภอที่ประสบอุทกภัยจากการเอ่อท้นตลิ่งของลำน้ำพุงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างส่งผลให้หญ้าและอาหารสัตว์ขาดแคลนอย่างหนักปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องต้อนโคกระบือขึ้นไปยังพื้นที่สูงและหากินหญ้าตามริมถนนที่น้ำไม่ท่วมถึงรวมถึงต้องขับรถตระเวนตัดหญ้าสดตามริมถนนเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ซึ่งราษฎรที่ได้รับหญ้าและอาหารสัตว์พระราชทานต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่วัดป่าสวยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางหน้าหีบศพ10ตำรวจโทกาญชัยขวัญทองอ่อนผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเมื่อวันที่4สิงหาคม2560จากเหตุการณ์รถบรรทุกเฉี่ยวชนรถตำรวจขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยครูตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีบริเวณถนนสาย43หมู่ที่4ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่1สิงหาคม2560โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเย็นวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสาในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหารคาวหวานจากร้านอาหารชื่อดังจาก50เขตของกรุงเทพมหานครมาออกร้านกว่า100ซุ้มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชฤทัยในความตั้งใจของประชาชนจิตอาสาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการทรงซาบซึ้งในความดีอันประเสริฐที่เหล่าจิตอาสาและหน่วยพระราชทานทุกคนร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีทำกิจกรรมความดีให้บังเกิดขึ้นแก่สังคมไทยทรงชื่นชมและทรงส่งกำลังใจมายังผู้มีจิตอันเป็นกุศลทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติในการนี้ได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นภาพประชาชนจิตอาสาสวมเสื้อพระราชทานทะสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์พร้อมผ้าพันคอสีเหลืองและหมวกสีฟ้าพร้อมข้อความส่งกำลังใจให้ทุกคนครับด้านล่างมีข้อความพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสานับแต่เปิดให้ลงทะเบียนจิตอาสาจนถึงปัจจุบันมีประชาชนมาลงทะเบียนแล้ว 18,615 คนและได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2560และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังลดมลภาวะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอันเป็นพาหะของโรคการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ตลอดจนสร้างวินัยและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร